เกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเกมระหว่างวัวชนยูไนเต็ดพบกับทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับสินให้สัญญาณเริ่มเกมแล้วนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้ครองเกมก่อนนะครับที่สนามกีฬากองทัพบกตอนนี้อาร์มี่ยูไนเต็ดออกนำพัทยาแล้วนะครับ1ประตูต่อ0มีเสียงนกหวีดแล้วนะครับเสียฟาวง่ายอีกแล้วนะครับซุ่มเสียงเหมือนกันนะครับคนเหลือน้อยกว่าแล้วก็ไปเสียฟาวระยะใกล้ๆนะครับสำหรับมวลชนยูไนเต็ดนี่ครับจังหวะจะไขว้ให้ของเดียวเซก้านะครับแล้วไกรเกียรตินั้นไปเตะร่วงลงไปเลยครับดูฟรีคิกจังหวะนี้กันนะครับอนามรคัตไหลตัดเข้าไปตรงกลางแล้วเบิ้ลกลับมาลูกนี้มีโอกาสได้ซัดเหมือนกันแต่ว่าบอล นั้นออกหลังไปนะครับลูกยิงของพิชิตพงษ์เฉยฉิวเติมมาจากแถว2นะครับนี่ครับดัสกอร์ไหลให้เลยนะครับอีกสนามเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังไม่มีสกอร์ครับเกมที่เขาฟองสเตเดียมชัยนาท FC กับ BC เทโรศาสนะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับมงคลน้ำนวดของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดคืนให้ดานโจ้ลูกนี้เกือบที่จะให้บอลแล้วติดตัวเกินไปเหมือนกันนะครับพานุพงศ์ฝากไปที่ลีกวังชอนครับหยับเร็วเหมือนกันนะครับไปที่คณะของมงคลน้ำนวดโอ้ยกล้าให้เหมือนกันครับมงคลน้ำนวดลูกนี้ดัสกอนทองราวครับของเครื่องของเมืองทองยูไนเต็ดโยกเกมมาที่ทางของดันโยเซก้าคือไปที่ดัสกอนวางยาวครับดัสกอนลูกนี้ขึ้นมาทางกราบขวาวิยพลเบิร์นดันโยเซก้าไหลตัดเข้าไปตรงกลางที่ดัสกอนอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดครับดัสกอนตรงเหลามาแล้วอัวชนยูไนเต็ดครับเปิดมาที่อาทิตย์สุนทรพิษดึงบอลด้วยซ้ายดวลกับดันโยเซก้าไหลโอ้ไม่มีใครครับตัวเล่นน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับให้ไม่แม่นพอด้วยลอสกี้เปิดสัตว์ยาวมาลูกนี้ทีสินมีโอกาสมงหนีแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับง่ายๆเลยครับ3ประตูต่อ0ทีสินแดงดานครับขยับสกอร์ให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ห่างวัวชนถึง3ประตูต่อ0ครับโอ้แล้วเป็นประตูที่9ของเขาในซีซั่นนี้ด้วยทีมนำเป็นดาวซันโวเดียวแล้วครับนี่มาทั้งครอบครัวนะครับคนข้างก็เป็นลูกสาวแล้วก็น้องสาวของทีสินนะครับพอดีการแดงดาหลุดจริงๆกันจังหวะนี้ประตูที่9ธีรศิลป์นะครับแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่เล่นมาให้กับเมืองทองเป็นถึง36นะครับอีกครั้งก็เทียบเท่ากับเดลเซียก้าแล้วนะครับตอนนี้ดาวโซ่สูงสุดของทีมจริงจังหวะกับโอเสียเหลี่ยมเลยครับเกษรากรเห็นแดงอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าตำแหน่งของเกษรากรเห็นแดงเนี่ยอิสระแล้วเล่นถึงด้านข้างนะครับพอมาถึงตรงกลางเนี่ยจังหวะที่จะเล่นหรือว่าจังหวะที่จะทำฟาวเนี่ยก็อาจจะทำให้ดูลังเลไปบ้างครับต้องกลับมาให้กำลังใจกันต่อครับวัวชนยูไนเต็ดให้ลูกนี้แล้วพยายามที่จะสปีดขึ้นไปขยับตัดเข้ามาตรงกลางมีโอกาสที่จะจี้เข้าหาเปลี่ยนแกนมาแล้วครับดันโยเซก้าลอสเก้เบิร์นมาเซตกันใหม่พานุพงศ์ปากสั้นไปที่ลีกวังชอนคนน้ำนวดนะครับซ้ายข้างถนัดให้สั้นๆกับอนันต์บรคัตอัดนันไหลตัดเข้ามาตรงกลางธีรศิลป์สกอร์ดูครับเล่นบอลเท้าต่อเท้าแล้วนะครับสกอร์ที่เมืองทองชนะคู่แข่งในบ้านที่สุดก็คือเกมที่เปิดบ้านชนะการท่าเรือไป5-1นะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่พวกเขายิงประตูเยอะที่สุดในรอบ5นัดนะครับโยเซก้าครับเล่นสั้นๆกับดัสกอนทองเหลา
ยืนคู่กันดูว่าจะเป็นฟิฟฟิวตัวตัดเกมทั้งคู่นะครับนั้นดาสกอร์แล้วก็ดันโยเซก้าให้ยูรอสกี้นั้นมีโอกาสอิสระในการเล่นเยอะนะครับมาดูพงศ์อุ้ยให้ลูกนี้เกือบที่จะเสียหายเหมือนกันนะครับยังดีนะครับที่ยังมีเข้ามาซ้อนเกมยาวขึ้นมาของกวินไดกิฮิกุชิครับแบ็กซ้ายของวัวชนยูไนเต็ดเจ้าบ้านไหลตัดเข้าไปตรงกลางหัวบ้าขยับลูกนี้ต้องลุยแล้วครับเกษตรกรเห็มแดงต้องเล่นเหมือนมิดฟิลด์ตัวรับ1ตัวด้วยนะครับทางด้านของมิดทางด้านของเกษตรกรเห็มแดงครับจังหวะที่ได้บอลเนี่ยตัวน้อยกว่าแล้วก็ต้องลุยด้วยครับโอ้มีเสียงนกหวีดแล้วไปทำฟาวล์ครับดีกวางซอนเอาเป็นปิยพลนะครับอดีตผู้เล่นของชลบุรีเจอกันนะครับปิยพลก็เคยอยู่กับทีมเล็กที่2นะครับในช่วงปี2010วินธรรมสัจจานันท์นะครับสั่งเพื่อร่วมทีมตั้งกำแพงนะครับอารอนนาซินวาเดินมาที่บอลเนี่ยน่าจะขอยิงลูกนี้นะครับอารอนลงมารับกันเยอะเหมือนกันนะครับเมืองทองยูไนเต็ดโอ้แล้วตัดสินใจยิงครับถ้าเจตนาเนี่ยจะให้บอลติดไซก้อยเพราะโดนเหลี่ยมไม่ดีครับอารอนดาซินวาจริงการยิงนี้ก็ไม่ใช่วิธีการยิงที่ถนัดของเขานะครับสปายุกัดจุฬาฯยูไนเต็ดแล้วก็ศรีราชาเนี่ยเน้นการปั่นนะครับแล้วยิงได้ดีด้วยเราดูทรงแล้วคงคิดเลยครับว่านอกกรอบจุดโทษเนี่ยน่าจะใช้แรงเข้าว่านะครับมีโอกาสมากกว่าอย่างสีหน้าดูเครียดเล็กน้อยนะครับแฟนบอลของวัวชนยูไนเต็ดทีมตามอยู่ถึง0ประตูต่อ3แต่ก็ต้องยอมรับว่าสู้ได้ดีนะครับเกมนัดนี้รูปแบบเกมในครึ่งแรกนั้นหลากหลายมากพอสมควรวิทยาพลบังพลิกหนีไดกิฮิกุชิไม่ยอมเหมือนกันครับไม่ฟาวบอลกลับมาที่วิทยาพลครับคืนไปที่ทิพงถึงบอลให้แข่งกับฮิกุชิกุชิบังอ๋อเกี่ยวลูกนี้บอลยังไม่ออกนะครับโอ้แล้วให้ลูกนี้ในการเป็นเสียบอลเลยครับไอ้เกลียดตะคุนะครับให้ไม่ได้เปรียบนะครับแล้วก็ให้ในพื้นที่แค่ที่เล่นลำบากด้วยครับยังไม่เห็นรัชานนท์นะครับสำรองของวัวชนยูไนเต็ดนี่ถูกเปลี่ยนลงมาในช่วงเวลาหลังนะครับยพลพุ่มเข้าไปจังหวะนี้แล้วมีโอกาสได้ซัดเพราะโดนไม่ดีนะครับที่ปงเฉยฉิวเป็นนักเตะชุดแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่23นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับสำหรับญี่ปุ่นเฉยชิวประสบความสำเร็จมากมายนะครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของฟุตบอลนะครับลาสเก้คืนบอลด้วยซ้ายกลับไปเซตกันใหม่นันโยเซก้าเล่นสั้นๆกับลาสกอนครับให้ลูกนี้ไม่พร้อมที่จะเล่นเหมือนกันพี่พงศ์ให้ยากด้วยนะครับดัสกอนของเราไก่เกียรติวางบอลยาวข้ามลายแล้วบอลตกพื้นสปีดมาลูกนี้กวินออกมานอกกรอบเขตโทษแล้วเคลียร์ออกมาได้ยูจิลอฟสกี้รุช่องตรงกลางบราคัสเดินมาที่ยูรอฟกี้เบิร์นเร็วครับพี่พงศ์ขยับแล้วยังไม่ให้คืนกลับมาให้กับดันเยอร์เซก้าดัสกอนหมุนไปทางกราบซ้ายครับมงคลเติมขึ้นมาแล้วเซตบอลได้ดีครับโอ้แล้วลูกนี้ช้าโดนตัดไปได้โดยจีเอสบาก้าดวลกับในด้านของดันเยอร์เซก้ายังไปได้อยู่กับบาก้าดึงบอลเข้าขวาลูกนี้จบด้วยการยิงครับโอ้โหแล้วขึ้นไปที่ต่อ3นะครับหัวชนยูไนเต็ดไล่มาแล้วนะครับนี่คือหัวจิตหัวใจของนักสู้ของหัวชนยูไนเต็ดนะครับเยสบาก้ายิงให้ทีมไล่มาแล้วครับ 1-3ใจเย็นมากนะครับหลอกเอาแล้วยังจะหลงเลยนะครับแล้วคิดว่านิ่งจริงๆครับปันเดือดสาวเข้าไปก็เป็นประตูที่เจสบาก้านั้นยิงเป็นลูกที่3นะครับในฤดูกาลนี้ตอนนี้ทำ2ประตูนะครับในเกมเจอกับทีโอที
แล้วยิงลูกนี้ยิงใจเย็นมากนะครับดึงบอลหนีอันนั้นของแดเนียลเซก้าแล้วจบด้วยการยิงนะครับดัสกอร์นั้นจ่ายบอลมาพลาดก่อนแล้วถูกตัดโดยยูเลสบาก้านะครับหนึ่งสามครับเอาละครับต้องดูหัวจิตหัวใจของผู้เล่นวัวชนยูไนเต็ดนะครับเปลี่ยนแล้วครับบังคับก็ไม่เห็นด้วยนะครับการเปลี่ยนในครั้งนี้สุดท้ายนั้นส่งทางด้านของเปรียชาติถาวพันธ์นะครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยนตัวคนแรกนะครับของ SG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นนักเตะชุดแชมป์ของเมืองทองในปี2009แล้วก็2010นะครับก่อนหน้านี้สวมเสื้อหมายเลข11นะครับใน2ฤดูกาล2009และ2010แต่ว่าย้ายไปเล่นให้เทโลแล้วกลับมาเนี่ยต้องกลับมาสวมเสื้อหมายเลข14ประชานนท์นะครับไปทำฟาวต้องจับไปที่ดัสกรทองเหลานะครับเล่นสั้นดันโยเอ้าให้กันสั้นๆแบบนี้เนี่ยสินให้เกมไหลต่อนะครับเห็นเป็นจังหวะได้เปรียบของเมืองทองยูไนเต็ดไปแล้วเคลื่อนบอลขึ้นไปลูกนี้มีเสียงนกหวีดแล้วนะครับไปทำฟาวล์ได้ของปิยชาติธรรมพันธ์ตามไปลุยทางด้านของรัชนนท์นะครับก็ใช้ปิยชาติเนี่ยมาเล่นเป็นปีกซ้ายเลยนะครับแล้วก็ให้มงคลอยู่ที่เดิมเป็นแบ็คซ้ายนะครับคงจะพัดกันเติมนะครับแต่ลูกเปิดของปีชาติเนี่ยแม่นอยู่แล้วครับจากริมเส้นโตกาบอีกแล้วครับเมืองทองยูไนเต็ดลูกนี้ธีรศิลป์ดวลกับทางด้านของไกเกียรตินะครับโอ้ลูกนี้เนี่ยต้องระวังนะครับวัวชนยูไนเต็ดจังหวะแบบนี้เนี่ยความคล่องตัวของธีรศิลป์เนี่ยอาจจะส่งผลได้มากพอสมควรนะครับกลับมาชมกันนะครับจังหวะที่ยูเอสบาก้าเข้าบอลหนักใส่ทางด้านของคนนำนวดนะครับต้องเร่งเกมมากกว่านี้นะครับวัวชนยูไนเต็ดปิยชาติลงมาเนี่ยเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับวิทัศน์ไปทำฟาวล์นักเตะทีมชาติไทยชุดฟรีโอลิมปิกนะครับให้มาลูกนี้ไม่ดีถึงกลับมาได้ขอบคุณมากครับปนุพงศ์ยัดไปในกราบซ้ายขึ้นมาแล้วครับวางซ้ายของยูรอฟสกี้มงชงกลับขึ้นมาดันเยอร์เซก้าดีกวังชอนครับหยาบสั้นพยายามที่จะเซตต่ำนะครับให้บอลน้ำหนักดีแล้วปิยชาติเติมขึ้นมาในกราบซ้ายแล้วตัดเข้ามาด้านในแตะหนีลูกนี้พยายามที่จะดึงบอลแล้วจะจบด้วยเท้าขวานะครับธีรศิลป์แดงดาแต่ถูกจับจังหวะไว้ได้ก่อนดัสกอนโบกให้กับดันโยเซก้าถึงกลับมาครับบอลไปอยู่ที่ดัสกอนทองเหลาโยกซ้ายไปทางฝั่งของมงคลดูครับเซตต่ำนะครับเมืองทองยูไนเต็ดอนุพงษ์วงศาให้ลูกนี้ธีรพลโอ้แล้วก็เรียกฟาวได้นะครับในด้านของพิชิตพงษ์เฉยฉิวบุกมาขึ้นทางขวาเป็นหลักแล้วนะครับในช่วงครึ่งหลังสำหรับ SG เมืองทองยูไนเต็ดจริงไม่ได้ปล่อยบอลให้นะครับพิชิตพงษ์แต่ว่าเจอไดเกียนเข้าจากด้านหลังครับเลยร่วงลงไปยังกลับมาเซตกันในแนวรับเหมือนเดิมนะครับดัสกอนดัสกอนของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับบอลไปอยู่ที่มงคลนามนวดขยับสั้นๆลูกนี้ปิยชาติเข้าซ้ายปากไปที่มงคลนามนวดซ้ายเหมือนกันครับแล้วให้โอ้น้ำหนักบอลลูกนี้ไม่ดีนะครับให้ไปแล้วเล่นลำบากนะครับไปทำฟาวล์นะครับไปผัดถึงด้านหลังฮารอนดาซินวานะครับพยายามที่จะเล่นเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นนั้นน้อยกว่านะครับทำให้ต้องเน้นเป็นพิเศษเหมือนกันเวลาเปิดบอลถ้าไม่แม่นเนี่ย
ลายเป็นเสียเปรียบเลยนะเดสปาก้านะครับย้ายมาจากชลบุรี FC ไปโดนจับทำแฮนด์บอลนะครับปาก้าจังหวะที่บางทางด้านของริกกองชอนเกมที่สนามทุ่งบุรพานะครับทีมเชียงใหม่ก็ตามตีเสมออีสานยูไนเต็ดเป็น1ต่อ1ครับตัวที่ทำประตูได้เป็นวัชระมหาวงศ์นะครับประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้แล้วเป็นประตูที่2ของสโมสรด้วยครับยิงคนเดียวครับกองหลังวัชระมหาวงศ์นะครับขยับขึ้นมาธีรศิลป์ตีลูกนี้ต่อแต่ว่าไม่ผ่านครับเคลียร์ทิ้งไปได้ก่อนบอลเนี่ยออกข้างไปแล้วนะครับจับไม่โดนครับอารอนดาซินวาลอสเก้เปิดตัดมาด้านในลึกไปถึงทยุทธนักชำนาญครับเสาตูของวัวชนยูไนเต็ดเห็นเร็วครับอาทิตย์สุนทรพิษเปิดด้วยซ้ายไปหน้าให้กับเขียวตีเขียวสมบัติลูกนี้บูสินไม่ว่าอะไรให้เกมไหลต่อดันเยอร์เซก้าขยับซ้ายไปที่ปิยชาติธรรมพันธ์เป็นการสั้นๆนะครับดันเยอร์เซก้าปิยพลให้กับดันเยอร์กลับไปเซตกันใหม่ที่พานุพงศ์ขยับสั้นลีวังชอนวงคนน้ำนวดครับซ้ายขยับขึ้นมาแล้วขึ้นมาสูงด้วยโยกลูกนี้พยายามที่จะให้สั้นๆปิยชาติยังโดนบีบพื้นที่เหมือนกันครับเมืองทองยูไนเต็ดแม้ว่าตัวผู้เล่นจะเยอะกว่าถึงแม้ไปลุกทุ่มนะครับมัวชนยูไนเต็ดทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่นหมายเลข26ทำเปลี่ยนตัวนะครับเจ้าบ้านอันดับด้านของสุภเสกไก่แก้วนะครับลงไปเล่นแทนอารันดาซินวาสุภเสกไก่แก้วดูแล้วก็ตั้งเป้าจะแลกเหมือนกันนะครับสุเสนี่ก็เป็นกองหน้าเกือบริมเส้นที่มีความเร็วนะครับแล้วมีความคล่องตัวเหมือนกันทีเดิมนั้นเป็นอุบลไก่แก้วนะครับประสบความสำเร็จในระดับฟุตบอลนักเรียนกับเรียนอสัมชัญศรีราชานะครับกับสโมสรที่เล่นให้กับชลบุรีแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนะครับไปทำฟาวล์นะครับไก่เกียบเบียดตะคุฟรีคิกของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับปิยชาติถามพันเนี่ยซ้ายโอ้ในสนามเนี่ยมีถนัดเท้าซ้ายค่อนข้างเยอะนะครับของเมืองทองยูไนเต็ดทั้งปิยชาติยูรอฟสกี้รวมไปถึงมงคลนำนวดด้วยสินให้สัญญาณแล้วเปิดเจอกันจุดนัดพบดันโยเซก้าวิ่งไปจับบอลแล้วเนี่ยถูกจับลำหน้าไปก่อนนะครับขณะที่เกมที่สนามเขาพลองสเตเดียมนะครับไมเคิลเบิร์นครับก็ปั่นฟรีคิกให้กับชัยนาทลิกขึ้นนำบีซีโรไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้ฐานการแบบนี้ทำให้เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยถ้าพวกเขาชนะนะครับจะนำเป็นจ่าฝูงไปอีก1สัปดาห์นะครับเพราะ BC เองมี18แต้มนะครับเกมนี้เล่นแค่เสมอก็จะเป็นจ่าฝูงนะครับเมืองทองยูไนเต็ดขยับสั้นกันมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับปั๊มลูกนี้พยายามที่จะไปต่อพุทธัตโยกตัดเข้าในโดนสไลด์จากด้านหลังครับพุทธัตจาริกานนท์โดนเหลืองไปนะครับปิยพลบรรเทาเล่นเร็วไม่สนเหมือนกันนะครับขึ้นมาที่ไดกิฮิกุชิวชนนี่ไดกิเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้แล้วไม่เคยได้ไปชนทางครับเกือบที่จะได้ประตู 2-3ออกมาเรื่อยๆแต่ว่าจบแล้วมีลุ้นเหมือนกันครับวัวชนยูไนเต็ดเจ้าบ้านดูจังหวะเสริมขึ้นมาก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับวัวชนยูไนเต็ดค่อนข้างจะวางหมากมาได้ดีครับสำหรับเจเด็ดดีลาบเนี่ยครับจังหวะโอ้โหปั่นลูกนี้ด้วยขวาครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนเต็มๆคานนะครับสำหรับยิงของไดกิฮิกุจิปิยพลบัวไปสอบถามผู้สินนะครับสินนั้น
ปล่อยให้เกมเล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเหมือนกันครับเมืองทองยูไนเต็ดอนุพงศ์ขยับเกมไปที่มงคลดำนวดมงคลเนี่ยเป็นอดีตนักเตะในระดับเยาวชนของชลบุรีเหมือนกันนะครับมงคลดำนวดหัวบ้าควาโดนะครับเล่นหมายเลข9ของเวอร์ชนยูไนเต็ดเกมนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดังสูงมากเท่าไหร่นักตกกลับอีกแล้วครับทางด้านของเวอร์ชนมาแล้วขยับหนีลูกนี้ยังไม่ให้เบิร์นกลับมาตรงกลางไดเกียร์เบียตะคู่นะครับฝากมาที่ไดกิฮิกุชิขนานขึ้นมาลูกนี้ถูกตัดไปโดยปิยพลล้ำหน้าไปแล้วนะครับหันมองไม่เล่นนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ก็ชำเลืองผู้ช่วยผู้สินอยู่เหมือนกันอาทิตย์สุนทรพิษบังแล้วเรียกฟาวได้จังหวะนี้ไอ้ขอโทษนะครับดัสกอร์ของเราทั้งใช้มือแล้วก็ใช้ขาด้วยนะครับแต่ว่ารู้จักอยู่แล้วครับคนคุ้นเคยบังลูกนี้เอาลูกตั้งเตะนะครับในด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเกมเริ่มดรอปลงไปนะครับนักของเมืองทองยูไนเต็ดเสกไก่แก้วครับตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาธีรศิลป์แดงดาครับ2ประตูเกมนี้เรายิงไป9ประตูแล้วครับขึ้นนำเป็นดาวสโนของลีกอยู่ในตอนนี้นะครับหัวบ้าหม่งชงต่อลูกนี้ได้สวยสุภเสกมาแล้วฝากสั้นบุริทัศน์บุริทัศน์หยอดบอลไปในกรอบเขตโทษยังติดปิยพลอยู่นะครับทองโต้กลับเร็วเหมือนกันยูรัสกี้พยายามที่จะปั๊มโดนยกหนีโดยไตเกียบเบียตะคุเจสดากรให้บอลสั้นๆนะครับโอ้แล้วเปิดช้าลูกนี้เนี่ยโดนปั๊มยูรัสกี้แตะหนีแล้วออกมาจังหวะนี้ฟาวแน่นอนครับโอ้ปล่อยให้หลุดไปแบบนี้แล้วโอ้ไปให้บอลแบบนี้เนี่ยอันตรายเลยครับไตเกียบเบียตะคุโอ้เกือบที่จะต้องทำให้ชยุทธ์นั้นต้องเสียใบแดงเหมือนกันครับออกมาเรื่องนี้เนี่ยคือจ่ายเฟื่องให้กับทั้งคู่เลยนะครับทั้งมาริโอแล้วก็ชยุทธ์ด้วยนะเพื่อร่วมทีมเก็บนะครับในด้านของชยุทธ์นักชำนาญไม่น่าเล่นครับในด้านของไกเกียร์เบลคุเลือกที่จะเล่นบอลสั้นๆนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าจังหวะที่ปะทะกับยูรอฟสกี้นะครับคือจังหวะให้ของไกเกียร์เนี่ยทำให้เพื่อร่วมทีมนั้นเล่นยากนะครับนี่ครับไกเกียร์เนี่ยหลุดครับแล้วนี่ครับวิ่งมาชนกับยูรอฟสกี้ครับยุทธนักชำนาญจังหวะนี้เนี่ยออกมาแล้วมีเตะพยายามที่จะเตะไปที่บอลแต่ว่าช้ากว่าครับยังเจ็บอยู่นะครับชยุทธ์นั่งชำนาญเล่นของวัวชนพยายามที่จะเดินไปบอกกิติชัยนวลจันทร์นะครับผู้สินเรื่องของช่วงของการบาดเจ็บไปน่าจะมีการทดเวลาด้วยนะครับก็ถือว่าเกมกำลังดีนะครับเวอร์ชนยูไนเต็ดไล่มา 1-3 นะครับเรามีโอกาส 2-3 หลายครั้งเหมือนกันครับคือหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจังหวะสวนมีคุณภาพมันก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าจังหวะเกมรับก็ต้องคอยดูจังหวะแบบนี้เหมือนกันครับการจ่ายบอลแล้วก็การสื่อสารที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับระหว่างแดนหลังกับผู้สัมประตูยังเชียร์กันอย่างสนุกครับหวังที่จะให้ทุกทีมนั้นมีพละกำลังเป็นกำลังใจในการสู้ต่อไปครับเดินเหลืองไปครับชีวิตน่าทำนานนี่เป็นฟิลที่สนามจิรสุรานนท์นะครับฟรีคิกลูกนี้ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับอริยะนี้อันตรายเลยนะครับ
ิพงกัสกรรวมไปถึงยูรอฟสกี้เนี่ยยิงดีทั้ง3คนนะครับรวมไปถึงพานุพงศ์วงศาด้วยนะครับพานุพงศ์เนี่ยประเภทยิงหนักยิงแรงนะครับพานุพงศ์ก็เคยยิงฟรีคิกได้นะครับในระดับทีมชาติในยุคของปีเตอร์รีดนะครับชุดใหญ่แต่เป็นเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับปากีสถานนะครับตอนนั้นเอาละครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้กันนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับสกอร์ยังนำบัวชนยูไนเต็ดเจ้าบ้านอยู่3ประตูต่อ1นะครับแฟนบอลที่สนามธีรสุรนนท์ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยฟีเวอร์มากๆเกมท้องซ้ายนะครับถ้าเป็นมาริโอเนี่ยก็จะได้เห็นลูกยิงคล้ายๆลูกยิงของไอซ์โนเดียเปโรครับแล้วก็ปาดลูกนี้อ้าวเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหได้ประตูที่4ครับนำเป็น4ต่อ1ครับมาริโออิรอฟสกี้ไอดอลในการยิงฟรีคิกของเขาคืออเล็กซานโดเดียเปโรนะครับ SCG เมืองทองเราซัดไป6ประตูแล้วนะครับให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับฟรีคิกเนี่ยโอ้ยิงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมาริโออิรอฟสกี้เกมกับอีสานยูไนเต็ดเนี่ยก็เพิ่งจะยิงฟรีคิกมาครับดูครับยิงลูกนี้บอลเบียดเสาเข้าไปครับเรียบร้อยเลยครับมาริโออิรอฟสกี้4ประตูต่อ1นะครับโอเกมกำลังจะดีแต่มาเสียลูกฟรีคิกลูกนี้เนี่ยโอ้โหกลับไปอยู่ที่สกอร์1ประตูต่อ4เลยถือว่าเหนื่อยแล้วครับวัชรยูไนเต็ดอีกประตูเดียวนะครับจะเทียบเท่ากับสถิติที่เมืองทองยิงมากสุดในฤดูกาลนี้นะครับ5ต่อ1ที่ทำไว้กับการท่าเรือไทยเปิดยาวขึ้นมาให้กับจูเลสบาก้าดันยอโยกไปที่มงคลนามนวดมงคลแบ็กซ้ายของเมืองทองครับนันโยลอฟสกี้เล่นบอลง่ายครับจะไม่เน้นการคลองบอลเยอะแล้วก็ให้บอลเพื่อนสั้นๆปิยพลมากับบอลลูกนี้ไหลตัดเข้าไปตรงกลางพิชิตพงษ์ไม่เล่นครับวิ่งข้ามบอลพยายามที่จะให้เพื่อนร่วมทีมนั้นเล่นต่อโหกลับแล้วไม่ผ่านธีรศิลป์แดงดาครับบอลมาเข้าทางของอาทิตย์สุนทรพิชดึงด้วยซ้ายของไดกิฮิโกชิพึ่งไปพื้นที่ว่างอาทิตย์โอ้เปิดลูกนี้พยายามที่จะให้บอล นั้นทะลักไปเสา2นะครับกวินหาทางไว้ได้ดีเหมือนกันนะครับลอฟสกี้เปิดด้วยซ้ายไปที่กราบซ้ายนะครับปิยชาติถามพันธ์ดึงบอลเข้ามาตรงกลางมงคลนำนวดครับเบิ้ลต่อแล้วพยายามที่จะไปครับดันโยสิก้าทิพงแต่สั้นๆเริ่มที่จะเซตเกมมากขึ้นแล้วนะครับมงคลนำนวดครับไหลตัดเข้ามาตรงกลางเปลี่ยนแกนมาบ้างครับเมืองทองยูไนเต็ดพยายามที่จะเซตแล้วให้มาไล่นะครับเป็นของวัชรเองก็รอจังหวะเก็บตกเหมือนกันยังไม่ยิ้มนะครับเทเดตมีลาบเกมนี้ต้องยอมรับว่าการเสียใบแดงของวิจิตรคุณทศเนี่ยทำให้คุณภาพของเกมนั้นเปลี่ยนเหมือนกันครับแล้วมีโอกาสที่จะสวนเหมือนกันครับลูกนี้ดีวังซอนเนี่ยยอมเคลียร์บอลออกข้างไปก่อนเลยครับก็เริ่มจะปรับตัวได้มากขึ้นนะครับบริกรชอนแต่ว่าการจับคู่ของเขาเซนต์ฮาร์ฟกับพันธุ์วงศานี้บางครั้งก็ยังไม่เข้าใจที่ควรนะครับสำรองของเมืองทองมาแล้วนะครับสารัตอยู่เย็นนะครับมารออยู่เปิดบอลยาวขึ้นมาแล้วตกพื้นพอดีครับเจสินไทศิษฐ์เล่นบอลต่อแล้วยกลูกนี้โอ้โหไม่เป็นประตูครับเหลือเชื่อครับลูกยิงของธีรศิลป์แดงดาโอ้ทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยไม่ตรงกรอบครับเจเปียงโชคนั้นยังไม่ให้แฮตทริกนะครับได้กัน2ประตูฤดูกาลที่แล้วทำไป1แฮตทริกนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสำหรับธีรศิลป์แดงดาครับผู้เล่นเขาผู้เ
ู้เล่นหมายเลข20มาริโอยูรอฟสกี้เป็นเกมที่พบกับบองกาเอฟซีครับยูรอฟสกี้ถูกถอดออกแล้วนะครับส่งสารัตอยู่เย็นลงไปเล่นแทนครับทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่นหมายเลข5ไตรเกียรติ2ประตูครับเกมนี้ยูรอฟสกี้โทษในโคเน่เซดูครึ่งเวลาแรกแล้วก็อีก1ประตูครับจากลูกฟรีคิกลูกนี้ครับลงไปแล้วนะครับสารัตอยู่เย็นนะครับอดีตมิดฟิลด์ของ FC ภูเก็ตนะครับก็แจ้งเกิดกับฟุตบอลนักเรียนอย่างสุภาพวิทยาลัยนะครับมีโอกาสแล้วลูกนี้ยังขยับเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับไดคิงกุชิคืนจังหวะนี้พยายามที่จะโยกแล้วเล่นต่อนี่ครับสารัตอยู่เย็นนะครับยิงไปแล้ว1ประตูนะครับสารัตอีกสุดๆกับอสันทันธนบุรีนะครับในสมัยฟุตบอลนักเรียนไกเกียร์บิตคูเนี่ยถูกเปลี่ยนออกแล้วนะครับเอาโคเนเซดูเนี่ยลงมายืนแทนนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กดันโยเซกาไหลบอลกลับมาที่แนวรับนะครับวิยพลยังมาเรื่อยๆอยู่นะครับเมืองทองยูไนเต็ดโอ้จับลูกนี้มีอย่างเหมือนกันครับไม่พอใจครับอุทัศจาริกานนท์ครับไปเข้าจากด้านหลังนะครับจับฟาวด้วยครับทำฟาวสารัตอยู่เย็นนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่นหมายหนึ่งผู้เล่นแล้วนะครับคริสเตียนฟาคูครับจะลงในที่ของเชียสินแดงดาครับคริสเตียนฟาคูลงสนามคนสุดท้ายของเมืองทองนะครับตัดแอคชั่นประตูที่เชียสินทำได้นะครับ2ประตูในเกมนี้ได้ชมกันมูลการในการทำแฮตทริกไปแล้วนะครับโซลิซ่าโยคานูวิชเปลี่ยนเอาผู้เล่นที่ยิงประตูออกทั้ง2คนเลยนะครับทั้งยูรอฟสกี้แล้วก็ธีรศิลป์แดงดาครับคนละ2ประตูสำหรับเกมนี้ดูเหมือนว่าจะเน้นการเซตเกมแล้วรูปแบบการเข้าทำบ้านนะครับปานุพงศ์เคลียร์จังหวะเดียวลูกนี้ไม่แม่นพอนะครับเรสบาก้าได้บอลแล้วขยับลูกนี้พยายามที่จะไปเปิดมาไม่ดีครับพิชิตพงศ์ไหลเบาๆลูกนี้ไปแล้วคริสเตียนคาคูมีโอกาสโยกตัดเข้าไปลูกนี้ยังไปได้อยู่นะครับคริสเตียนคาคูแต่ว่าโดนรุม3เนี่ยไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าพยายามที่จะเอาคืนนะครับย้ายมาเล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2010นะครับคริสเตียนคาคูบอลไปอยู่ที่ลีวังชอนครับสหรัฐอยู่เย็นขยับสั้นๆนะครับขวางยาวไปหน้ากรอบเขตโทษของวอชิงตันยูไนเต็ดอ่ะลูกนี้พลิกบอลแต่ว่ายังคืนไปที่ชยุทธนาคชำนาญได้ดีครับกัสกอนจับบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกแล้วเปิดตัดเข้ามาตรงกลางยิปพงหนีเติมขึ้นมาแล้วครับปิยพลแล้วให้ช่องลูกนี้น้ำหนักเบาเกินไปครับพยายามที่จะทะลุช่องโดนตัดไปได้ก่อนวันนี้ดูการสื่อสารแนวรับของวัชรไม่ดีเลยนะครับเกษรากรชยุทธนะครับแล้วก็ไกลเกลียดคริสเตียนครับลงสนามในฤดูกาลนี้ไป5นัดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวสีหน้านี้บอกเลยครับแบบบอลของวัวชนยูไนเต็ดนี่เป็นกองเชียร์ของทีมเยือนนะครับที่ตามไปเชียร์กันที่จังหวัดสงขลาแต่มุมของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับทางด้านกระดาษขวาเปิดไปที่เสา2มีการวงชงลูกนี้
ไม่โดนบอลนะครับพยายามที่จะซ้ำอีกหนึ่งจังหวะถูกเคลียร์ไปได้ก่อนนะครับกดเฮเซดูนะครับเริ่มต้นกับฟุตบอลในเมืองไทยกับสโมสรฟุตบอลนครสวรรค์ FC ก่อนนะครับคุณเอเซดูนักเตะชาวริโคสก่อนที่จะมาแจ้งเกิดกับทางด้านของ TOT FC นะครับเลี้ยงตัดเข้าในเปิดมาไม่ดีติดทางด้านของบัวบ้ามาแล้วขยับขึ้นไปลูกนี้อ้าวแล้วไปแล้วครับหลุดเข้าไปในกรอบกระโต้มีโอกาสที่จะยั้งเท้ายิงแต่ว่าโดนจิ้มไว้ได้ก่อนครับสวนกลับเร็วนะครับสุภเสกไก่แก้วแต่ว่าคนนี้ครับยังอ่านทางไว้ได้ดีครับอนุพงษ์วงศาเมืองทองพยายามที่จะเล่นเกมเร็วแต่ว่าเปิดลึกเกินไปจังหวะจ่ายตัดแผงหลังนะครับของภูริทัศน์นะครับสุภเสกหลุดเดี่ยวไปแต่ว่าก็เจอเข้ามากับติดแล้วจังหวะก็ไปดึงหลบอนุพงษ์ก็ไม่พ้นนะครับมาอีกแล้วครับนั่นของเวอร์ชวลยูไนเต็ดไหลลูกนี้ให้กับจูเลสบาก้าจับบอลยาวไปครับจูเลสบาก้าบอลมาเข้าทางของดากิฮิกุชิฮิกุชิบัวบ้าคืนให้กับเซดูอุริทัศน์เหยียบแกนไปที่รัชานนท์ครับปากกันสั้นๆซัดด้วยสายของอาทิตย์ลูกนี้รับแล้วมีกระชอกครับกวินโอ้ยอึดอัดเหมือนกันครับแล้วต้องโยกไปทางด้านกราบฝาเลยครับทางด้านของอาทิตย์สุนทรทิพย์ครับดูครับกดลูกนี้เนี่ยน้ำหนักบอลดีนะครับแต่ว่ากวินก็ยืนได้ดีครับเกมที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับอิสรพงศ์ลีละครนะครับก็ทำประตูสุดคลาสสิกนะครับให้กับอาร์มิเต็ดนั้นหนีห่างพัทยาเป็น 2-0 นะครับเป็นประตูที่2ของอิสรพงศ์ลีละครนะครับในการเล่นให้กับอาร์มิยูไนเต็ดเจสดากอนให้บอลมาที่จูเลสบาก้าลูกนี้ไปชนก่อนนะครับจูเลสบาก้าชนก่อนเล่นบอลนะครับยิ้มเลยครับสปีดไปนะครับโอ้โหแล้วใช้ความหนาให้ชนเปียพลร่วงลงไปเลยครับก็ยังเป็นเจ้าบ้านครับที่ตามหลังเมืองทองอยู่แต่ยิง1ประตูต่อ4วินธรรมสัจจานันท์ครับเกมนี้ว่าไปแล้วก็ต้องรับบทบาทหนักๆหลายจังหวะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะลูกยิงของอาทิตย์สุนทรพิษเนี่ยเล่นงานกวินได้ในหลายๆจังหวะเหมือนกันโอ้แล้วลูกนี้เนี่ยแม่คนได้เซดูหลังเก็บบอลแล้วก็เคลียร์ออกมาได้ขยับขึ้นมาเมืองทองยูไนเต็ดดูครับเกมก็ไม่เร่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกอร์นั้นนำค่อนข้างห่างสารัตอยู่เย็นเปลี่ยนแกนมาทางด้านกลางขวาถูกตัดไปได้มาแล้วไดกิฮิกุชิซ้ายข้างถนัดซ้ายสุดมีจูเลสบาก้าแล้วให้จูเลสบาก้าครับจี้เข้าหาปิยพลบรรเทาให้ลูกนี้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าแน่นอนครับไดกิฮิกุชิจังหวะที่สปีดออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ให้นะครับดูครับลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับฮิกุชิกองจับไปที่เอกภูมิพลทารุ่งโรจน์นะครับการจำหน่ายบัตร 2,555,250 บาทของที่ระลึก 589,000 บาทรวมทั้งสิ้น 3,094,250 บาทขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับก็ต้องบอกว่ายอดจำหน่ายตั๋วแล้วก็ของที่ระลึกเนี่ย3ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแฟนบอลอย่างที่เห็นครับเข้าไปกันเต็มความจุของสนามทุกสุรานนท์ที่เข้าหาแล้วจังหวะนี้พยายามพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิด
ไปติดคนให้เซดูนะครับมีเสียงนกหวีดแล้วการแข่งขันในคู่อื่นครับอาร์มี่ยูไนเต็ดขึ้นนำพัทยายูไนเต็ด2-0ไชน่า FC ขึ้นนำ BC ประยุทธ์ศาสนะอยู่ให้เข้ามาตรงกลางอิสรากรครับเสมออยู่กับเชียงทีมาแล้วซูเปอร์เซกที่เข้าหาแล้วทะลุช่องให้กับจูเลสบาก้าสปีดลูกนี้ไม่ทันครับบอลไปเข้ามือของกวินธรรมสัจจานันท์พยายามแล้วนะครับจูเลสบาก้าพานุพงศ์ฝากให้กับปิยพลครับดันโยสกอร์โยกไปเนื่องกราบซ้ายบอลไปถึงมงคลนำนวดนะครับแบ็คซ้ายขยับสั้นๆให้กับทางด้านของปิยชาติถามพันธ์คริสเตียนเข้าคู่ครับมาแล้วแล้วเปิดตัดเข้ามาด้านในลูกนี้ชัยยุทธนาคชำนาญเนี่ยอ่านจังหวะเอาไว้ได้นะครับยังไม่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับที่เขาเคยทำได้นะสำหรับคริสเตียนเข้าคู พยายามที่จะปิดเกมเหมือนกันครับในของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเรสบาก้าให้จังหวะนี้มีโอกาสที่จะที่ตัดเข้าไปด้านในแล้วพยายามที่จะจบนะครับบาก้ามีโอกาสที่จะง้างเท้าโดนจิ้มแล้วซัดลูกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบครับยิงของจูเลสบาก้าพยายามหาจังหวะจบให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้สกอร์มันขาดไปแล้วก็พยายามจะทำประตูนะครับเก็บลูกได้เสียไปแค่ตรงน้อยวัดกันได้นะครับในช่วงท้ายฤดูกาลหลายท่านขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับหลายท่านบอกว่าจำนวนคนดูเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยคนดูวันนี้นะครับ 31,102 คนครับปรบมือให้กับตัวเลขกันนะครับไรซ่ายูคานูวิสเนี่ยยังเน้นให้ลูกทีมเปิดเกมเร็วเล่นต่อนะครับในช่วงท้ายเกมเสียงนกหวีดแล้วนะครับเล่นเร็วครับบัวชนยูไนเต็ดขยับหนีลูกนี้แล้วเปิดตัดเข้ามาตรงกลางยังไม่ผ่านมีเสียงนกหวีดอีกแล้วสินให้เป็นลูกได้ของบัวชนยูไนเต็ดนะครับดูเหมือนทีมเยือนเมืองทองจะเปิดโอกาสให้เจ้าบ้านได้บุกบ้างนะครับในช่วงในท้ายเกมโอ้โหยันเข้ามาทางด้านของวากาโดนะครับว่าผู้สินนั้นก็ให้ฟาวกับหน้าวัวชนนะครับเพราะว่าบีชาก็ยกขาเหมือนกันอาทิตย์สุนทรพิชครับซ้ายข้างถนัดนะครับเหลี่ยมนี้เนี่ยได้ลุ้นเลยครับการทักทายทางด้านของกวินหลายครั้งแล้วนะครับเปิดด้วยซ้ายโค้งแล้วลูกนี้โดนไม่เต็มนะครับบอลออกหลังไปครับไดกิฮิกุชินะครับโอ้ศีรษะไปโขกกันเองครับวันนี้จะดูก็ขึ้นหม่งด้วยนะครับแล้วศีรษะไปชนกับไดกิเสียงเขาครูพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับสุดแล้วเกมที่เขาพองสเตเดียมตอนนี้มีสกอร์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นเจ้าบ้านครับที่ขยับสกอร์นี้ห่างเป็น 2-0 ครับได้ประตูจากวุฒิโดนสุวรรณชาตินะครับโอ้ 2-0 แบบนี้เนี่ยดับฝันเทโลเลยนะครับหายเกมแล้วด้วยนะครับกลับมาชมเกมคู่นี้กันต่อขยับขึ้นมาทางฝั่งของไดกิฮิกุชิเบิร์นสั้นอาทิตย์เคลื่อนลูกนี้ซ้ายจ่ายให้กับไดกิฮิกุชิแล้วคืนมาเนี่ยต้องกลับมาเซตกันใหม่นะครับขยับลำบากนะครับผู้เล่นน้อยกว่านะครับยานพิจารณาเซตขึ้นไปลูกนี้พลาดง่ายๆเหมือนกันครับอ
หรือว่าออโดนะครับหลายเกมมีบทบาทต่อเกมรุกมากพอสมควรแต่ว่าลูกนี้มีโอกาสแล้วครับวัวชนยูไนเต็ดขยับแล้วแต่ง้างเท้ายิงยังไม่ถนัดนะครับแล้วก็ให้สั้นแล้วตีเข้ามาลูกนี้พยายามที่จะจบโดนจิ้มไปก่อนเคลียร์ยาวจังหวะเดียวนะครับทดเวลาซาวิซ่าในครึ่งเวลาหลังคานอวิชครับเดินออกมากระตุ้นลูกทีมนะครับในเกมคือได้ประตูฟรีหนึ่งแล้วดรอปไปดื้อๆเหมือนกันแล้วลูกนี้มีโอกาสโต้กลับแล้วหลุดเข้ามาแล้วจังหวะนี้มีโอกาสได้ซัดติดเซฟของกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเวลาออกไป4นาทีนะครับเกมคู่นี้แล้วเกมที่สนามทุ่งบุรพานะครับธนาชัยบุตรทำ2ประตูในเกมนี้นะครับยิงจุดโทษให้อีสานยูไนเต็ดนั้นขึ้นนำทีเดียวเชียงใหม่เป็น2ต่อ1ครับโอ้โหทีเดียวเชียงใหม่ต้องบอกว่ารายการในตารางคะแนนนั้นโคม่านะครับและที่สำคัญปัญหาภายในของพวกเขาก็ยังเคลียร์กันไม่จบนะครับทองยังพยายามที่จะเซตเกมขึ้นไปครับต้องจับไปที่ซาลาวิซ่ายูคานูวิชครับไม่นั่งนะครับซาลาวิซ่าพยายามที่จะเน้นให้ลูกทีมเปิดเกมรุกบุกเหมือนเดิมนะครับดูครับมินทองเองก็เซตต่ำไปที่กวินเลยครับขึ้นมาทางฝั่งของคริสเตียนคาคูคริสเตียนโยกดวลกับเกษตรกรมาแล้วคริสเตียนไหลตัดเข้ามาตรงกลางแล้วมีโอกาสจบลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้ยิงจังหวะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพยายามที่จะเน้นครับสาระอยู่เย็นแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับไหลเน้นเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลก18หลานะครับสาระตรงนี้จิตใสก้อยออกไปกวินโยกไปได้กราบซ้ายเซตเกมขึ้นมาครับเมืองทองยูไนเต็ดเป็นของวัชชนเองก็เริ่มที่จะเน้นการคุมโซนแล้วนะครับดึงบอลพยายามที่จะเล่นเป็นทางด้านของโคเน่โมเมนต์นะครับที่ถูกเปลี่ยนลงไปเล่นนะครับโอ้แล้วเปิดลูกนี้เนี่ยบอลโค้งออกหลังไปเลยนะครับวันที่30พฤษภาคมครับอย่าลืมมาเปิดคอมเพลชั่นถามมาพันนะครับเปิดบ้านการมาเยือนของอินทรีเพื่อตำรวจนะครับแล้วก็วันที่23พฤษภาคมครับวัวชนใต้สงขลา FC นะครับเปิดบ้านการมาเยือนของศรีราชาที่สนามกีฬาดินนสุรนนท์ครับขอบคุณมากครับยุทธนักชำนาญผู้สาประตูของเจ้าบ้านเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้เบิร์นโอ้ยังไม่แม่นพอนะครับแฟนบอลเนี่ยทยอยกลับไปเยอะแล้วนะครับที่สนามธีรสุรนนท์ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าฟูลสเตเดียมเลยนะครับครับโอ้ใครทำฟาวครับลูกนี้เล่นอันตรายครับสารัตอยู่เย็นดูครับเข้าลูกนี้แล้วไปเตะที่ยอดอกของอาทิตย์สุนทรพิชนะครับอาทิตย์เองก็มีถึงฉุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องขอโทษขอโพยกันไปนะครับมาเซตกันใหม่เลยนะครับนั่นของวัวชนยูไนเต็ดแล้วผู้ตัดสินนะครับพิธิชัยเดินจันทร์เป่านกหวีดยาวจบเกมครับเป็นนั่นของวัวชนยูไนเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยเปิดบ้านพ่ายให้กับเอสซีจีเมืองทองเสร็จไป1ประตูต่อ4ครับเมืองทองได้4ประตูจากธีรสินแดงดา2ประตูครับแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้อีก2ประตูครับขณะที่ทีมเจ้าบ้านเนี่ยได้1ประตูจากทางด้านของจูเลสบาก้านะครับฟอร์มได้ดีครับมาริโอยูรอฟสกี้เกมนี้นะครับ
จุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องราวของการได้ใบแดงของยุทธจิตคุณทศครับนะครับซึ่งก็ทำให้เกมนั้นต้องเล่นกันในสภาพที่จะต้องเล่นนะครับเล่น10คนนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงท้ายกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับ